ข่าว BMC News เมื่อวันอังคารที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2563ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะณโรงเรียนภารตะวิทยาลัยโดยมีท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวราภรณ์และคณะพระวิทยากรได้เข้าร่วมพิธีจากนโยบายท่านตินชาติสุวรรณโสภาคผู้อำนวยการโรงเรียนภารตะวิทยาลัยที่ต้องการนำเสนอสถานศึกษาคุณธรรมได้จัดให้มีการเรียนธรรมะให้นักเรียนทุกวันศุกร์โดยได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวราภรณ์วัดเทพธิดารามโดยนักเรียนประถมศึกษาปีที่4-6สามารถสอบธรรมศึกษาชั้นตรีได้ถึง 70% ในปีการศึกษา2563กลุ่มสาระสังคมศึกษาและฝ่ายวิชาการรับนโยบายต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสู่นักเรียนและสถานศึกษาโดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6จำนวน303คนแบ่งเป็น2รอบเพื่อร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธเพื่อรำลึกเสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อปลูกฝังนิสัยนักเรียนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนาและเพื่อสร้างอานิสงส์ให้เกิดกับนักเรียนสุเมธัสจำนงจิตอ่านข่าวก็ขอเจริญสุขสวัสดีนะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านอาตมาภาพพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารพิธีกรรายการ Buddhism for World Peace แล้วก็เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนศีลธรรมประจำโรงเรียนภารตะวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยซึ่งวันนี้อาตมาภาพได้ร่วมกับสมาคมฮินดูสมาธินะแล้วก็คณะผู้ปกครองนะโรงเรียนภารตะวิทยาลัยโดยมีท่านผอ.นะตรีนชาติสุวรรณโสภาคพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้พาคณะนักเรียนนะประมาณ300กว่าคนนะเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งภาพออกมางดงามมากกว่านี้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะของคณะสงฆ์วัดเทพธิดารามกับสมาคมฮินดูสมาธิพร้อมทั้งนะสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนภารตะวิทยาลัยซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเราออกไปเป็นเวิลด์พรีสจริงๆนอกจากจะจัดรายการ Buddhism for World Peace แล้วเรายังพยายามสร้าง World Peace ให้เกิดขึ้นอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงเรียนภารตะวิทยาลัยนั้นอยู่ในการดูแลอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาหรือว่าเป็นวัดของฮินดูนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหารของสมาคมฮินดูสมาก็มีความใกล้ชิดกับทางวัดวาอารามเป็นระยะเวลานานมาแล้วซึ่งในขณะนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีคณะพระวิทยากรมาสอนธรรมศึกษานะให้ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมกับเด็กๆเป็นประจำสุดท้ายเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ได้พานักเรียนนะสอบธรรมศึกษาทำให้สามารถสอบได้ถึง 75.1% ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวภารตะวิทยาลัยทุกๆคนสวัสดีครับผมตินชาติสุวรรณโสภาคผู้อำนวยการโรงเรียนภารตะวิทยาลัยนะครับวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีอีก1วันนะครับในช่วงกิจกรรมเข้าพรรษาโรงเรียนภารตะวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะของคุณครูและเด็กๆนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับจากที่มีแนวคิดเนี่ยทางผอ.ได้รับนโยบายจากท่านคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งโรงเรียนภารตะวิทยาลัยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฮินดูสมาร์ทนะครับทางคณะกรรมการบริหารท่านก็ได้ให้นโยบายว่าทำอย่างไรให้เด็กมีคุณธรรมนำความรู้ผอ.และก็ทีมงานบริหารเนี่ยจึงได้จัดให้มีการเรียนธรรมศึกษาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามนะครับได้กรุณาเมตตาพร้อมด้วยพระอาจารย์วิทยากรหลายๆท่านหลายๆรูปที่ได้กรุณาเมตตาเข้ามาสอนธรรมศึกษาแล้วก็จัดให้ลูกๆของผอ.ได้สอบธรรมศึกษาในปีการศึกษา2562ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนักเรียนที่
เข้าเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสอบผ่านถึง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในปีนี้จึงได้สานต่อแนวนโยบายของท่านคณะกรรมการบริหารก็เลยได้มีการจัดให้ลูกๆแล้วก็คุณครูแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนที่จะมีเรียนธรรมศึกษาประจำปีนี้จึงอยากที่จะจัดให้ได้มีกิจกรรมให้ลูกๆได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ให้คุณครูได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ซะก่อนอัตมภาพพระมหาชวลิตสุมโนวัดบพิตรวิมุกวรวิหารก่อนอื่นก็ต้องขอเจริญพรนะคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนพระตะวิทยาลัยที่ได้กอบการอันเป็นกุศลและเจตนาขึ้นในคราครั้งนี้ที่ให้เด็กๆนะผู้เป็นดังลูกๆนะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่รวมไปถึงคณะครูอาจารย์เนี่ยได้ภาวนาตัวได้มอบตัวเป็นพุทธมามกะในคราครั้งนี้การนี้เนี่ยถือว่าศาสนาของเราศาสนาพุทธเนี่ยมีคำที่โบราณอาจารย์หรือท่านผู้มีความรู้เนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าบวรบวรนี่แปลว่าบ้านวัดโรงเรียน3อย่างนี่รวมกันเป็นบวรซึ่งแปลว่าประเสริฐเลิศหากบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กๆได้มีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อตั้งไว้ซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเบื้องต้นก็นี่ก็ถือว่าเป็นกุศลและเจตนาที่ดีของทางโรงเรียนที่ได้ติดต่อได้ประสานงานกับพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวราภรณ์ซึ่งเป็นวัดนะวัดกับโรงเรียนต่อไปเด็กเหล่านี้ก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปบอกกล่าวนะไปปฏิบัติไปกระทำที่บ้านของเขานะแต่กรณีเหตุชนี้บ้านวัดโรงเรียนจึงเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุการณ์ชนี้ในส่วนของฝ่ายวิชาการนะคะเมื่อได้รับนโยบายเมื่อได้รับนโยบายเพื่อที่จะนำมาขับเคลื่อนซึ่งโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็เคยได้รับการเข้ารับการอบรมนะคะในเรื่องของสถานศึกษาวิถีพุทธแล้วก็มีความคิดว่าทำยังไงนะคะทำยังไงถึงจะทำให้เยาวชนซึ่งเด็กๆที่จะต้องไปเติบโตในอนาคตนะคะแล้วเขาก็จะเป็นเด็กในยุคศตวรรษที่21ด้วยนะคะเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขาสามารถที่จะ เสริมสร้างคุณธรรมให้กับเขาได้ก็เป็นที่ยินดีนะคะที่จากแนวคิดของคณะกรรมการบริหารสมาคมฮินดูสมาร์ทและท่านผอ.ตินชาติสุวรรณโสภาคได้ให้แนวนโยบายมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำขับเคลื่อนขับเคลื่อนคุณธรรมขับเคลื่อนวิถีพุทธสู่ห้องเรียนสู่ชั้นเรียนนะคะแล้วจึงเกิดในเรื่องของการเรียนธรรมศึกษาในทุกสัปดาห์นะคะและเป็นที่น่าภูมิใจที่โรงเรียนระดับชั้นประถมนะคะระดับชั้นประถมที่ได้ทดลองได้สอบนะคะธรรมศึกษาชั้นตรีในปีแรกแล้วก็ประสบผลสำเร็จถึง 75% ซึ่งนับเป็นความยินดีของทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนให้กับนักเรียนขับเคลื่อนเพื่อเยาวชนของชาติและในการนี้เนี่ยก็ส่วนที่ถ้าได้รับการสนับสนุนจากวัดเทพธิดารามได้รับความเมตตาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญที่นำพาให้ได้นำมาพบกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้การที่จะให้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพราะบุญนำพาให้ได้มาจัดกิจกรรมนี้ร่วมกันจึงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและก็นักเรียนแล้วก็บุคลากรคุณครูโรงเรียนภารตะวิทยาลัยก็คิดว่าพลังใจพลังบุญครั้งนี้ก็คงจะเป็นแรงหนุนนำที่จะทำให้ได้มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อทำให้เยาวชนได้มีคุณธรรมประจำใจและเขาจะได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเยาวชนลูกๆของเราไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะมีชื่อว่าคุณครูวิไลรัตน์ศรีนารักษ์นะคะทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่โรงเรียนได้จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะคะ
ซึ่งได้รับความกรุณานะคะจากพระอาจารย์วัดเทพธิดารามนะคะท่านพระอาจารย์พระวิสุทธิวราพรนะคะจากวัดเทพธิดารามนั้นได้ให้ความกรุณานะคะได้สละเวลาของท่านเพื่อที่จะมานำพานักเรียนนะคะให้ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธของเรานะคะซึ่งตัวคุณครูเองนะคะด้วยความที่ได้ทำหน้าที่ในการสอนในรายวิชาสังคมอยู่แล้วจะทำหน้าที่ในการสอนหลักธรรมคำสั่งสอนเบื้องต้นของแต่ละศาสนาซึ่งคุณครูเองก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะคะและได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดและยินดีอย่างยิ่งที่จะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนเบื้องต้นให้แก่นักเรียนมอบแก่นักเรียนและได้นำพานักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะเอาละตอนนี้อาตมาภาพมีลูกศิษย์นะเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนภารตะวิทยาลัยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มาร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบความรู้สึกนึกคิดของเด็กตัวน้อยๆคนนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับการที่มีพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะตั้งแต่ปีที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างลูกการที่มีพระอาจารย์มาสอนรู้สึกว่าได้บุญเยอะมากเลยครับได้บุญเยอะมากเลยพระอาจารย์สอนดีไหมลูกดีครับประทับใจอะไรพระอาจารย์บ้างลูกการให้ของแล้วก็ให้พรต่างๆครับให้ของมีคำว่าให้ของด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์มีของมาให้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์เอาอะไรมาให้บ้างเงินเยลลี่แล้วก็ให้เงินด้วยนะสิ่งให้เยลลี่คือขนมแล้วก็มีของอะไรอีกสายสินอะไรเงี้ยเป็นได้ผูกข้อมือใช่ไหมการเรียนธรรมศึกษายากไหมลูกก็ปานกลางครับปานกลางครั้งที่ผ่านมานี่ลูกสอบได้ไหมสอบได้ครับสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วแล้วปีนี้จะสอบนักธรรมชั้นอะไรชั้นโทชั้นโทมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับมั่นใจนะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าเราสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีก็ดีใจมากครับดีใจมากคุณแม่คุณพ่อก็สนับสนุนใช่ไหมลูกครับอยากให้กล่าวขอบคุณนิดหนึ่งได้ไหมกล่าวขอบคุณท่านผอ.นิดหนึ่งขอบคุณท่านผอ.ที่ช่วยจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้กับลูกๆทุกคนอ่ะมองกล้องกับคุณขอบคุณท่านผอ.ขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะครับที่ช่วยจัดกิจกรรมให้ผมได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมนะครับผมสาธุ